าซื้อขายนักเตะเพิ่งจะปิดตัวลงไปวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะมีหลายดีลค่ะที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเตะที่จะเรียกได้ว่าตัวท็อปได้ไหมเรื่องนี้คงต้องให้เวลาแล้วก็ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องค่าตัวของเขาแล้วก็อยู่ในระดับท็อปแน่นอนค่ะยังไม่พอยังมีอายุการใช้งานนานอีกด้วยนะคะเราขอเรียกนักเตะนี้ว่านักเตะกลุ่มอายุน้อยร้อยล้านแล้วกันค่ะเนื่องจากว่าค่าตัวของพวกเขานั้นเฉียดทะลุร้อยล้านกันเลยทีเดียวจะมีใครบ้างมาดูกันคนแรกค่ะเออร์ลิงฮาลันย้ายจากบอร์เซียดอร์ทมุนด์มาแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรค่ะหรือราวๆ51ล้านปอนด์นะคะเห็นตัวเลขแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงจัดให้เขาอยู่ในกลุ่มนักเตะอายุน้อยร้อยล้านเหตุผลง่ายๆค่ะเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์ค่ะเขาเป็นปีศาจที่พูดแบบนี้เพราะว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเออร์ลิงบราวน์ฮาลันแล้วนะคะเพราะว่าด้วยฟอร์มสุดเสร่าร้อนแรงเกินต้านยากที่ใครจะหยุดทางที่พรีเมียร์ลีกเพิ่งจะเปิดฤดูกาลไปแค่6นัดเท่านั้นแต่ฮาลันยิงไปแล้ว10ประตูคนเดียวทำไปแล้ว2แฮตทริกหนึ่งในนั้นเป็นเพอร์เฟคแฮตทริกด้วยด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ค่ะสูงถึง194ซมเขาแข็งแกร่งคล่องตัววิ่งหาช่องเก่งยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและขวาส่วนลูกกลางอากาศก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะจนถึงตอนนี้เรียกว่าเรายังหาจุดอ่อนของเขาไม่เจอเลยค่ะสำหรับฮาลันแม้ค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่60ล้านยูโรน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันแต่เชื่อนะคะว่าณตอนนี้หลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าฟอร์มของเขามันทะลุเกิน100ล้านไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปดาร์วินนูนเยสดูเนสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรนะคะบวกกับอีก25แอดออนด้วยฟอร์มอันร้อนแรงกับเบนฟิก้าเมื่อฤดูกาลก่อนค่ะดูเนสเป็นดาวซันโบยิงไปถึง26ประตูในลีกพาเบนฟิก้าค่ะทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยและสถิติส่วนตัวของเขานะคะขึ้นเป็นอันดับ1ในยุโรปที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย76นาทีต่อการยิง1ประตูเหนือกว่าโรเบิร์ตเลวันดอมสกี้ด้วยนั่นค่ะเลยทำให้ดาวยิงวัย23ปีเตะมาต้องใจของเยอร์เก้นคล็อปอย่างมากนะคะจนอดใจไม่ไหวต้องสอยมาร่วมทีมด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ค่ะสูง187ซมแข็งแกร่งรวดเร็วเล่นได้หลายตำแหน่งเขาเป็นหน้าเป้าก็ได้หรือจะถามมาเป็นปีกก็ได้หรือจะถอยมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ยังได้เรียกว่าครบเครื่องสุดๆยังไม่พอค่ะเจ้าตัวยังมีลูกขยันวิ่งลงมาช่วยเกมรับอีกต่างหากแต่นั่นมันก็เป็นสถิติของเขากับทีมเก่านะคะกับลิเวอร์พูลเรายังไม่เห็นฟอร์มของเขาเท่าไหร่นักเมื่อเจ้าตัวมาโดนใบแดงในนัดที่2ของฤดูกาลเท่านั้นค่ะจังหวะนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาหัวร้อนค่ะแล้วก็ไปทำเฮดบัตใส่โจคิมแอนเดอร์สันจนโดนกรรมการฟักใบแดงโดนแบนนาที3นัดและเขาก็จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะคะในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดูจากฟอร์มแล้วยังต้องบอกว่าต้องให้เวลาเขาอีกสักระยะเลยค่ะสำหรับดาร์วินนูเยสคนต่อไปเวสลีย์ฟอฟานาฟอฟานานะคะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเลสเตอร์ย้ายซบเชลซีด้วยค่าตัว81ล้านยูโรหรือราวๆ70ล้านปอนด์เวสลีย์ฟอฟานาเป็นกองหลังอายุน้อยอีกคนค่ะที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะคะแล้วเลสเตอร์ก็ห่วงเขายิ่งกว่าใครในทีมซะอีกด้วยอายุ21ปีค่ะแต่ว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญค่ะของเลสเตอร์ที่จะขาดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองค่ะทำให้โทมัสทูเคิลนะคะผู้จัดการทีมเชลซีอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเป็นอย่างมากแม้ว่าเลสเตอร์ค่ะจะเรียกเท่าไหร่ก็สู้แม้จะโก่งค่าตัวแบบแพงสุดกู่แต่โทมัสทูเคิลก็มองว่ามันคุ้มค่าถามว่าเพราะอะไรที่เชลซีจะต้องยอมจ่ายหนักขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะโฟฟานาตรงสเปคทูเคิลทุกอย่างค่ะเขาตัวใหญ่สูง190ซมแต่มีความคล่องตัวนะคะเขามีความเร็วเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่เร็วที่สุดในลีกมีสถิติชี้ชัดด้วยนะคะว่าเจ้าตัวมีสปีดต้นที่เร็วกว่าปีกบางคนด้วยซ้ำคนสุดท้ายค่ะแอนโทนีมาเทอุสดอสซานโตสหรือว่าแอนโทนีที่เรารู้จักกันนะคะเป็นเจ้าของสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์นี้ค่ะเขาย้ายมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาแมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว100ล้านยูโรนะคะหรือราวๆ85ล้านปอนด์ค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำ
ำไมค่าตัวของเขาถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้เหตุผลง่ายๆค่ะนั่นก็เพราะอาแจ็คไม่ได้อยากขายแต่ถ้าหากมีใครคลั่งรักมากพอที่กล้ายื่นซื้อพวกเขาก็กล้าขายค่ะแต่ต้องได้ราคานี้เท่านั้นแล้วมันก็มีจริงๆนะคะทีมใจเด็ดทีมนั้นซึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮาร์กค่ะเจ้านายเก่าของอันโตนีนั่นเองที่ไม่ว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะต้องดึงเอาสิทธิ์รักต้นกุติกลับมาร่วมทีมกันให้ได้จ่ายเท่าไหร่ก็ต้องยอมเพราะอะไรเทนฮาร์กถึงอยากได้ขนาดนั้นแน่นอนที่สุดค่ะว่าอันโตนีมีทุกอย่างที่เทนฮาร์กต้องการเขาทั้งเร็วถนัดซ้ายเป็นปีกขวาตัวจีที่เลี้ยงตัดเข้าในเก่งคุมบอลเยี่ยมจ่ายบอลแม่นกูรูในวงการลูกหนังหลายคนบอกว่าเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายเอเดนนาซาร์นะคะและเขายังถูกยกให้เป็นหนึ่งในวันเดอร์คิดด้วยสำคัญไปกว่านั้นค่ะทั้งเขาและเอริกเทนฮาร์กรู้ใจกันเป็นอย่างดีเขารู้ว่าโค้ชต้องการอะไรจากเขาส่วนเทนฮาร์กก็มีคู่มือใช้งานอันโตนี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหน้าและเขาก็ไม่ทำให้เทนฮาร์กผิดหวังค่ะเมื่อนัดล่าสุดกับอาร์เซนอลเจ้าตัวถูกส่งลงสนามนะคะแล้วก็ยิงประตูเบิกร่องให้แมนยูออกนำ 1-0 ก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วพลพรรคปีศาจแดงจะเอาชนะเดอะกันเนอร์สไปได้3-1ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวค่ะสำหรับอันโตนี่ส่วนหลังจากนี้เขาจะแบกรับความกดดันในเรื่องของค่าตัวอันมหาศาลนี้และจะเค้นฟองเก็บช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง2 ฝันได้ไม่น้อยแค่ไหนเรื่องนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์